วัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่นครปฐมนะครับนี่เห็นพระพรหมเจดีย์นี่ก็แน่นอนเลยเราอยู่ที่นี่โซนนี้เป็นโซนอาหารนะครับแล้วเดี๋ยวพามาดูร้านลักขังทองน้ำปลาหวานคนต่อแถวเยอะมากเขาบอกว่าร้านนี้มะม่วงน้ำปลาหวานอร่อยดูจากปริมาณคนนะครับต้องแจกบัตรคิวที่ไปเอาบัตรคิวที่96โอ้ยยอดจะได้กินไหมวันนี้ถึงเยอะมากเดี๋ยวมีสภาพแวดล้อมคนเยอะมากนี่เป็นแหล่งของกินเลยนะวัดกับตลาดนี่เป็นของคู่กันนี่เป็นตลาดของกินเก๊กฮวยลำไยปลาติ๋มน้ำปลาหวานกล้วยปิ้งเก๋สุกี้รับบัตรคิวอส่วนโอ้ของกินเยอะมากเลยอีกนานมากเดี๋ยวพี่ไปเดินนู่นแล้วก็กลับมานี่เองพักไปเนี่ยก็แบบเนี่ย150เดี๋ยวไปดูก่อนนะเดินไปด้วยเราซูเวอาหารกันดีกว่าครับผมวันนี้อาหารเยอะมากอันนี้อะไรเก๋สุกี้อาหารตามสั่งจากทรงกับพี่แล้วต้องอร่อยมากแน่เลยอ๋อส่วนกระเพาะปลาเขาต้มปลาปลาลวกจิ้มทอดมันกุ้งโอ้คนต่อคิวเยอะมากโอ้โหของกินอ๋อส่วนต้องต่อแถวกระเพาะปลาต้องแถวอยู่คนนั่งข้างในครับเยอะมากกระเพาะปลา50บาทเดินไปก่อนกินเยอะโจ๊กข้าวต้มปลาทอดมันกุ้งข้าวหลามแม่เล็กนี่ดูข้าวหลามลำบะเริ่มเลยเด่นชัยรสเลิศอักสะอาดโอ้เด่นชัยเจ้าเก่าด้วยไอติมมะม่วงข้าวเหนียว20บาทตายวันนี้ท้องแตกแน่เลือดหมูก๋วยจั๊บนครปฐมนี่เป็นแหล่งของกินที่สุดยอดจริงฮะเลี่ยงจุ้นหน้าองค์พระอะไรคือเลี่ยงจุ้นร้อนเย็นเกาเหลาเลือดหมูตามฝั่งอันนี้ของกินหมดแล้วตอนเดินดีๆแล้วมอไซค์โซยเราข้าวมันไก่ทอดขนมปังสังขยาโอ้มันลังนกทอดมันเส้นทอดนะครับขนมคกแม่สงัดนู่นเราจะทะลุยังไงเนี่ยเราจะทะลุทะลุนี่ดีกว่าปึ๊บ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 มาพบของกินฝั่งนี้ต่อกระเพาะปลาก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น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 ฝั่งนั้นจะกุ้ยแห้งเจ๊เจ๋งฮะนี่ขนมปังบารมีนะท่านมาแล้วเสร็จแล้วแม่กลับมาสองทุ่มกว่าไหนหมึกย่างเด็กมันก็ดีใจเหลียวอ่ะตีขี้โค้งบอกแม่จ๋าหมี่แห้งทะเลสุกี้ขนมคกทรงเครื่องหมึกย่างไม่ต้องต่อแถวด้วยกินไหมหมึกย่างไปกินซื้อไปเลยอาบน้ำเสร็จแล้วจั่วราดหน้าเยี่ยจั่วจะกินข้าวเย็นก่อนแล้วค่อยนอนตั้งผู้มีบุญแต่บางคนอันนี้ขนมถังเศรษฐีข้าวมันไก่นครหลวงจ่าแม่หนูสองคนกินข้าวแล้วจะนอนก่อนถึงจะนอน